กลับมาสู่ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาผู้ชมมาพูดคุยกับผู้ประกอบการอีกหนึ่งเจ้านะครับถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการแช่เย็นต่างๆแน่นอนว่าสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพื่อเป็นการถนอมอาหารได้รวมไปถึงหลังจากนี้นะครับจะสามารถต่อยอดในเรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำห้องเย็นหรือการแช่เย็นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยพร้อมกันในรายการนะครับนั่งอยู่รายการกับเรานะครับทางด้านกรรมการบริหารบริษัท ITC จำกัดนะครับคุณอภิชัยล้ำเลิศพงพนาครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับITC ที่มาที่ไปแล้วเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับตัวบริษัท ITC เองก็เริ่มตั้งแต่2525ก็34ปี35ปีที่แล้วนะครับก็ ITC ปัจจุบันนี้ก็ทำเรื่องถนอมอาหารทำความเย็นระบบถนอมอาหารนะครับถ้าท่านพิธีกรจะเห็นว่าอย่างตู้เย็นในบ้านเรานะฮะเราใช้เปิดปิดประตูเอานะฮะพออุตสาหกรรมแล้วมันเปิดปิดประตูไม่ได้นะมันต้องใหญ่มากใช่ครับใหญ่มากแล้วมันต้องใช้คอนเวยเยอร์เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ITC ทำเนี่ยระบบทั้งความเย็นในลบ40แล้วคอนเวยเยอร์เข้าไปแล้วออกมาลบ40มากกว่านั้นก็ทำได้ถูกต้องครับนะฮะถ้าอุลตร้าก็ลบ70เราก็ทำได้นะครับหรือทำชิลก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของเราก็คือการถนอมอาหารในด้านใช้ความเย็นในการถนอมอาหารทั้งหมดครับแต่ว่าผมก็เห็นมีการแข่งขันในกลุ่มนี้สูงมากเลยทั่วโลกเลยเราต้องมีการใช้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะทำให้เราแตกต่างกับคนอื่นครับแน่นอนฮะตัว ITC เองเนี่ยฮะเป็นหน่วยงานยินดีของชาตินะฮะเราก็ได้ Ad Award ที่1นะฮะในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจักร ITC แต่ละตัวนะฮะอันที่1ถ้าพูดถึงห้องเย็นนะห้องเย็นของเราจะแตกต่างคนอื่นนะเมื่อเราสร้างห้องเย็นแล้วปริมาตรเท่ากันแต่เราจุสินค้าได้มากกว่านะครับจุสินค้าได้มากกว่าไม่เท่านั้น maintenance ก็ดีกว่านะฮะดาวน์ไทม์ก็น้อยกว่านะฮะแล้วก็ energy ก็น้อยกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการยูนิคนะฮะแล้วก็ลิเทนชีเอทเพื่อให้มันได้สิ่งที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอ๋อไม่ได้แพงอย่างที่คิดราคามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ารองรับได้หมดคุณอภิชัยยกตัวอย่างให้หน่อยว่าเทคโนโลยีที่ถือว่าเราเป็นผู้นำเป็นนวัตกรรมเนี่ยยังไงบ้างครับตอนนี้เทคโนโลยีล่าสุดนะฮะเทคโนโลยีล่าสุดเราเรียกว่านวัตกรรมอาหาร 4.0 อาหาร 4.0 เราตามภาครัฐเลยนะภาครัฐเลยซึ่งนวัตกรรม 4.0 นั้นมันมีข้อหนึ่งเทคโนโลยีและชีวภาพนะฮะมันก็คือเทคโนโลยีและชีวิตและสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้มาแล้วว่าประเทศไทยเรียนรู้มาแล้วจากครัวของโลกนะครับเป็นเซฟตี้ฟู้ดนะฮะปัจจุบันนี้เราต้องให้มัน value added สูงขึ้นเราต้องเป็น healthy food แล้วนะครับ healthy food เราจะทำยังไงก็คือสินค้าเราเนี่ยสินค้าเราปัจจุบันเนี่ยเรากินแกงหรือกินอาหารทั่วโลกหรือเราไปกินข้างต่างประเทศนะมันไม่ใช่แกงไทยมันไม่ใช่รสชาติไทยนะฮะผักพืชผักมันก็เปิดขึ้นฤดูกาลฤดูร้อนฤดูหนาวรสชาติก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบจะเอาเข้าไปก็แพงสู้ไม่ไหวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยต่างชาติรู้อยู่แล้วเป็นครัวของโลกนะฮะแล้วต่างชาติรู้อยู่แล้วว่าไทยเนี่ยทำอาหารสุดยอดเรื่องแกงเป็นยูนิคเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาสินค้าแช่แข็งพวกนี้นะเข้าเครื่องเราเรียกว่าKD นะฮะหรือไคโอดีฟีเจอร์นะฮะเข้าไปนะฮะเราทำให้น้ำระเหิดออกนะฮะระเหิดออกพอระเหิดออกปั๊บเราก็ใส่ซองมันเบาๆแล้วพอเบาๆเราก็จะส่งที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะมันไม่มีน้ำเลยถูกต้องมันก็จะเป็นเหมือนแห้งๆเหมือนถูกต้องเลยถูกต้องปัจจุบันเราขนส่งนี่ขนส่งน้ำนะฮะสินค้าเนี่ยที่หนักน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเราส่งทางเรือตอนนี้ขนส่งทางอากาศก็ได้อากาศก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันออนไลน์อินเทอร์เน็ตมันก็ส่งง่ายขึ้นถูกไหมแล้วก็ไปถึงยูเซอร์ก็ใส่น้ำแต่ว่ากินได้เทคโนโลยีแบบนี้ที่เราเห็นแบบยูเซอร์เอาไปใส่น้ำเวฟกินได้หรืออะไรแบบนี้มันก็มีเยอะมากมายแล้วคนก็บอกว่าข้อแรกคือนี่มันแปลกไปยังไงข้อที่สองคือแล้วรสชาติล่ะครับมันจะเหมือนหรอครับคือของชิลหรือของฟีดเนี่ยอันที่หนึ่งเป็นเพราะว่า crystallization เป็นเพราะว่าผลึกน้ำแข็งมันใหญ่น้ำมันตัดทำลายเนื้อเยื่อหมดทำไมน้ำแข็งมันใหญ่เพราะว่าพอเราฟีดสินค้าเนี่ยความเย็นอยู่ข้างนอกนะน้ำเนี่ยมันวิ่งไปขณะที่น้ำมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งด้วยเหมือนกับใบมีดนะถ้ามันวิ่งด้วยนานเนี่ยผลึกน้ำแข็งใหญ่ขึ้นมันตัดไปหมดเขาทำลายเนื้อเยื่อทำลายเนื้อเยื่อนะครับระบบของผมเนี่ยมันทำให้crystallization ผลึกน้ำแข็งมีเล็กมากมันไม่ตัดเนื้อเยื่อพอคุณทรอยิ่งคุณกลับมาใหม่เนี่ยมันยังเหมือนสภาพเดิมตลอดเวลาอันที่สองรสชาติกลิ่นสีมันเหมือนเดิมเพราะว่าคุณทำให้น้ำมันระเหิดออกไม่ใช่ระเหยออกระเหิดออก
พอระเหิดออกเนี่ยน้ำมันน้ำบริสุทธิ์ทั้งนั้นระเหิดเพราะฉะนั้นธาตุอาหารต่างๆยังคงรูปเป๊ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะกลิ่นมันยังเหมือนเดิมก่อนตอนคุณใส่น้ำเพราะฉะนั้นคือเอาน้ำบริสุทธิ์น้ำเก่าเนี่ยกลับมาแต่มันเป็นน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นเองใส่เข้าไปมันก็จะได้ทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมคือคุณอภิชาติก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้สมมติผมยกตัวอย่างผมเนี่ยเอาหมูไปแช่แข็งพอออกมาเรียบร้อยหมูมันก็ออกมาไม่เหมือนเดิมใช่ไหมหรือผักมันก็ออกมาไม่เหมือนเดิมแต่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยพอมันกลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นสมมติว่าผมทำแผนงไก่ที่นี่เอาไปกินที่รัสเซียอากาศหนาวก็รสชาติไม่แตกต่างไม่แตกต่างครับโอ้โหนะถ้าอากาศหนาวมีคนพูดด้วยคุณไว้ว่าเอาอากาศหนาวเอาแค่หิมะใส่แล้วก็ต้มก็จบละหิมะใส่ไม่ต้องพกน้ำไปด้วยก็ได้เลยก็กลายเป็นรสแผนงไก่ที่เรากินในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับใช่ครับหรือคุณขึ้นภูเขาหรือคุณอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ใช่นวัตกรรมใหม่เลยยังไม่ได้เริ่มวางตลาดหรืออะไรเริ่มยังเลยครับยังเลยครับก็ถ้าไปดูเครื่องจักรนี่ได้ที่ลาดกระบังเลยที่ลาดกระบังเลยนะครับซึ่งนี่เป็นแผนในอนาคตที่จะมีการขยายด้วยไหมครับถูกต้องครับถูกต้องก็เป็นแผนหนึ่งที่เรามองเรื่องเครื่องเราต้องยูนิคนะแล้วเรื่องยูนิคเฉยๆไม่ได้มันต้องมีความแตกต่างนะครับแล้วเรามองด้วยเรามองว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคมันไม่ได้ตอบมันไม่คือเป้าหมายมันตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคมันก็คือต้องได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนก็เปลี่ยนคอนโดมันขึ้นเยอะแยะแล้วคอนโดปัจจุบันเนี้ยเราปรุงอาหารไม่ได้นะฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาของเหล่านี้เราอยากจะกินของอร่อยกินไม่ได้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอานี้ไปสายจบเก็บไว้ได้นานด้วยครับแล้วก็เก็บไว้เป็น 4-5 ปีเลยนะโอ้โหแล้วรสชาติก็เหมือนเดิมตลอด 4-5 ปีถูกต้องรสชาติเหมือนเดิมตลอดเพราะมันมีน้ำแล้วครับนะฮะน้ำนี่เป็นบ่อเกิดชีวิตทั้งหมดเชื้อโรคก็เกิดจากน้ำเพราะถ้าเราไม่มีน้ำแล้วทุกอย่างก็จบละครับนะครับมองเป้าหมายของบริษัทในอนาคตต่อไปยังไงบ้างครับเป้าหมายของบริษัทนะฮะง่ายๆนะฮะง่ายๆเราเรียกว่า4วินครับนะฮะจริงๆแล้วเราจะพูดว่าได้ก็ได้หรือวินวินครับนะฮะปกติแล้วมันควรจะมีสิ่งที่ได้แน่นอนคือลูกค้าได้ครับนะฮะพนักงานต้องได้ด้วยนะฮะบริษัทได้แล้วก็สังคมต้องได้ครับนะครับสิ่งที่เราคิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราคิดสีวินนะลูกค้าได้แน่นอนอันที่1ได้เรื่องพลังงานได้เรื่องศักยภาพของเขานะฮะได้เรื่องกำไรของเขาพนักงานก็ได้มีความสุขนะครับแล้วก็บริษัทก็ได้เพราะว่าบริษัทต้องประกอบการที่มีกำไรนะครับสิ่งหนึ่งสังคมต้องได้เพราะว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยน้ำยาก็น้ำยาเป็นมิตรต่อสังคมครับนะครับแล้วเราก็คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราฉะนั้นพอเห็นเป้าหมายแบบนี้แน่นอนว่าเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดีแน่นอนอย่างที่ปรึกษาจากธนาคารกสิกรไทยเขามาช่วยอะไรครับแน่นอนฮะตัวกสิกรไทยนะฮะนอกจากให้เงินกู้ให้แล้วนะฮะแต่กสิกรไทยเนี่ยเป็นผู้นำนะเมื่อ11ปีก่อนนะ11ปีก่อนผมคิดว่ายังไม่มีธนาคารไหนคิดในเรื่อง KSME นะครับแล้วกสิกรไทยก็สอน ก็เชิญผมไปเรียนตอนนั้นผมเรียนด้วยความที่มีใบแอดนะฮะว่ากสิกรไทยเนี่ยเชิญรับรองต้องใส่หัวผมกู้นู้นกู้นี้ก็นี่มีประดังต้องขายของมากมายต้องขายของมากมายนะฮะแล้วผมมีบาริเออร์ในการนั้นนะแต่พอไปเรียนปั๊บไอ้บาริเออร์ผมค่อยหายไปโดยสินทรัพย์กสิกรไม่ได้สอนให้ผมกู้เงินนะฮะครับกสิกรสอนให้ผมอันที่1ต้องพึ่งตัวเองนะให้พึ่งตัวเองครับนะฮะกสิกรสอนผมให้ว่ารู้วิธีตกปลาได้ยังไงเรารู้วิธีเลี้ยงปลาได้ยังไงให้เติบโตนะครับกสิกรไทยไม่เคยสอนผมอย่างนี้เลยไม่เคยสอนว่าเอาปลามาให้เอาไม่เคยสอนว่าไปเอาปลาไม่ให้นะให้สอนพึ่งตัวเองเลยตอนนั้นผมเลยบาริเออร์ผมค่อยๆหายไปจนกระทั่งที่ผมกะว่าผมไปเรียนแค่2อาทิตย์ไปมาเรียนจบคอร์สเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งนี้ที่ให้มาแล้วก็จะเติบโตมาปัจจุบันนี้ครับคือแทนที่เราก็คิดว่าเขาจะขายของเราเต็มที่เลยแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นความรู้ให้เราได้จัดเต็มแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราได้จนถึงทุกวันนี้ถูกต้องครับสุดท้ายแล้วมีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในเซมีในยุคนี้ที่มีการแข่งขันกันสูงบางคนบ่นเศรษฐกิจไม่ดีโอ้ยขยับเคลื่อนตัวไปไหนลำบากยังไงบ้างครับผมว่า FAE ทุกท่านนะครับทุกองค์กรนะฮะต้องหาจุดขายตัวเองนะครับเพราะว่าพื้นที่การทำอาหารกินมันแคบขดแคบพอเราทำแบบทุกคนมาร่วมกับเรากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหายูนิคของเรานะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นนะครับก้าวทีละก้าวนะครับ
การเจริญเติบโตไม่มีทางลัดนะฮะนะไม่มีทางลัดนะมันต้องก้าวไปทีละก้าวนะครับแล้วก้าวอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆนะครับหาที่ปรึกษาดีๆผมว่าที่ปรึกษาเนี่ยทาง SME แต่ละท่านคงมีความคิดของตัวเองว่าควรจะหาใครได้บ้างนะครับครับฉะนั้นเราก็จะเห็นมุมมองนะครับสำหรับผู้ประกอบการเองนอกจากเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับจะต้องหาจุดเด่นตัวเองให้ได้แล้วการมีพันธมิตรหรือที่ปรึกษาที่ดีสำหรับในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ SME ต้องพยายามปรับตัวเช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านกรรมการบริหารบริษัท ITC จำกัดนะครับคุณอภิชัยล้ำเลิศพงพนามากครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ